หลังพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35อย่างเป็นทางการ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการประชุมสุดยอดอาเซียนกับประเทศคู่เจราจาก็เริ่มต้นขึ้นประกอบด้วยการประชุมสุดยอดอาเซียนจีนครั้งที่22การประชุมสุดยอดอาเซียนอินเดียครั้งที่16และการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรประชาชาติครั้งที่10ค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นโอกาสที่อาเซียนและจีนจะได้เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้สูงขึ้นอีกระดับเพื่อประโยชน์ร่วมกันและไทยใน ฐานะประธานอาเซียนหวังที่จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนจีนเจริญเติบโตยิ่งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองฝ่ายทั้งนี้อาเซียนก็ได้ชื่นชมจีนนะคะสำหรับบทบาทในการส่งเสริมความเป็นแกนกลางของอาเซียนช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและความร่วมมือระหว่างประชาชนซึ่งจีนยังคงเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของอาเซียนและมีเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกันถือ ึง1ล้านล้านเหรียญสหรัฐและ150,000ล้านเหรียญสหรัฐตามลำดับภายในปีหน้าค่ะและไทยยินดีที่จะประกาศว่าอาเซียนและจีนกำหนดให้ปี2563ปีหน้านี้นะคะเป็นปีแห่งความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนจีนซึ่งนายกรัฐมนตรีของไทยก็เชื่อมั่นว่าจะช่วยขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าเพื่อความมั่นคงของภูมิภาคค่ะ ส่วนการประชุมสุดยอดอาเซียนอินเดียครั้งที่16นะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวชื่นชมอินเดียที่เป็นมิตรประเทศใกล้ชิดกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับอาเซียนที่จะร่วมมือในการสร้างส่งเสริมเสถียรภาพในภูมิภาคนะครับขับเคลื่อนความเจริญเติบโต,ต,ต,ตทางเศรษฐกิจและก็การพัฒนาที่ยั่งยืนทางด้านความมั่นคงที่อินเดียให้การสนับสนุนด้านการต่อต้านการก่อการร้าย แนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงอาญากรรมข้ามชาติและความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ครับทีนี้ด้านการค้าการลงทุนก็เน้นย้ำความพยายามเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้บรรลุ200แสนล้านดอดลลา,าร์สหรัฐภายในปี2022ครับโดยใช้ประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจเป็นการค้าเสรีของอาเซียนอินเดียพร้อมกับย้ำนะครับว่าความสำคัญในการบริหารการเศรษฐกิจในภูมิภาคให้ผ่านการพูดคุย กรอบเจอราจาอาเซียภายนในปี2019ครับ ขณะที่การประชุมสุดยอดอาเซียนสหประชาชาติครั้งที่10เป็นการรับทราบความคืบหน้าและทบทวนความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสหประชาชาติรวมทั้งการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ5ปีเพื่อดําเนินการตามปฏิญญาณร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับสหบประชาชาติปี2016ถึง2020ที่พบว่าคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 9และเห็นว่าแผนปฏิบัติการฉบับใหม่ควรมุ่งเน้นการดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2025และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน2030ของสหประชาชาติที่เน้นในเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์ส่งเสริมศักยภาพของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4นะคะก็มีหลายปฏิญญาที่ร่วมกันปฏิญญาเนี่ยก็คือ ข้อตกลงที่เคยคุยกันไว้นั่หละนะคะก็คือว่าเราจะทําอะไรกันบ้างปีนี้ปีนั้นปีโน,น้นก็คือเป็นปฏิญญาใช่ครับสุดท้ายก็จะมาลงนามในปฏิญญาร่วมกันเพื่อที่จะเป็นเครื่องการันตีมัสญ้อมั่นสัญญา,ญญาว่าเราในอาเซียนเนี่ยเราลงนามปฏิญญากันแล้วเราจะร่วมกันขับเคลื่อนต่อไปภายใต้ปฏิญญาตรงนี้นั่นเองครับค่ะ สำหรับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายนะครับจะร่วมมือกันในการอำนวยความสะดวกทางการค้าสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลตลอดจนการส่งเสริมการบริโภคการผลิตการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเพื่อบรรลุความพยายามในการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางที่สําคัญคือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและก็มองไปสู่อนาคตครับ โดยที่ประเทศไทยได้มีการย้ำความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและก็สหประชา,ชาชาติอย่างรอบด้านทั้งด้านการบริหารจัดการชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติการส่งเสริมบทบาทและสิทธิของสตรีเยาวยชนผู้พิการและกลุ่มเปร,ราะบางเพื่อที่จะบรรลุปเป้าหมายร่วมกันในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชนครับ และในช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะรัฐบาลไทยก็ได้จัดเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติให้กับคณะผู้นำและภริยาพร้อมจัดเตรียมของที่ระลึกให้กับผู้นำประเทศต่างๆและภริยาด้วยนะคะเพื่อที่จะสมใส่เข้าร่วมงานโดยมีการนำเอาเทคโนโลยีการผลิตแบบอัพไซคริงนำพลาสติกมาผสมกับผ้าไหมของไทยตอกย้ำความเป็นไทยและสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอาเซียน ส่วนเมนูอาหารค่ำและการแสดงก็เป็นการจัดเตรียมโดยสะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคนะคะเมื่อวานเนี่ยมีการแสดงในงานกาล่าดินเนอร์ด้วยแต่ว่าไม่มีภาพนะคะแต่ว่าจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่ามีการแสดงของคณะอะไรบ้างนะคะมีการขับร้องเพลงและบรรเลงเพลงไทยและเพลงสากลที่เป็นที่รู้จักก็คือ CU ซิมฟูนี่ออเคสตราวงนี้ดังมากก็เอาไป จัดการแสดงใน,ในการเลี้ยงกาล่าดินเนอร์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้ก็มีการแสดงอาเซียนเคิรเจอร์จูเกเตอร์อที่ประกอบไปด้วยการแสดง3องค์นะคะได้แก่ ข้าวรวมกอก็คือมีแนวคิดหลักจากข้าวนี่แหละเพราะว่าอาหารหลักประจำชาติของทุกชาติก็คือข้าวเป็นอาหารหลักประจำชาติของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้หรือาอาเซียนของเรานี่แหละนะครับมีการแสดงโขนเรือเป็นการแสดงวัฒนธรรมของประเทศไทยประกอบกับมัติมีเดียเสมือนจริงประกอบด้วยการเหยเรือครับ,รบแล้วก็มีการรำโคมโดยนักศิลป์กว่า150คนครับ มีรอยอารีย์ทำอาเซียนสะท้อนเอกลักษณ์ของไทยประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับเรียกว่าเป็นการแสดงที่รวบรวมความเป็นอาเซียนแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยมาให้กับผู้นําแต่ละประเทศได้รับชมกันนะครับมีการแสดงอาเซียนวิวโกแฟร์เป็นการแสดงไฟแนวนะครับในซีซียเนี่ยแหละเป็นฟินาเล่ฟินาเล่คือเป็นการแสดงชุดสุดท้ายที่คุณบอกอะซียูซีฟอนี่ออเคสตราเนี่ยเป็นคนแสดงนะฮะเพราะฉะนั้น ยิ่งใหญ่มากค่ะส่วนเมนูอาหารค่ำอ,อยากจะรู้แล้วนะคะว่าเอาอาหารอะไรมาเลี้ยงแขกบ้างนะคะอาหารค่ำเนี่ยต้องบอกว่าผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศนะคะล้วนๆเลยเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคของไทยมีทั้งหมด4 <c oughs> คอร์สด้วยกันประกอบไปด้วยเรียกรถ เรียกน้ำย่อยเป็นเดอร์เป็นออเดอร์เป็นเมนูมีกรอบกระทงทองไก่เบตงย่างกอแล้วก็ทอดน้ำมันปลากรายปากน้ำโพมีผัดไทยยำถวายโบราณไก่บ้านผักออร์แกนิกเก้าอย่างจากจังหวัดเชียงใหม่ในถ้วยชามสังคโลกนะคะอันนี้เนี่ยเสิร์ฟในถ้วยเลยชามสังคโลกเลยแสดงสัญลักษณ์ของความเป็นไทยจริงๆนะครับเพราะว่าอาหารทุกอย่างเนี่ย เราคนไทยรู้จักเป็นอย่างดีะนะฮะแล้วก็มีการเสิร์ฟให้ผู้นำแต่ละประเทศได้ลิ้มรสกันแล้วก็วิธีการคัดสรรเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่เอาจากที่ไหนก็ได้ต้องเป็นที่ที่ขึ้นชื่อซึ่งทีมข่าว MPT ของเราถ้าเกิดคุณผู้ชมติดตามรายงานนะครับลงพื้นที่ไปติดตามไปสัมภาษณ์เชฟด้วยไปเจาะลึกเลยว่ามีเมนูอะไรบ้างวัตถุดิบเอามาจากไหนบ้าง <c oughs> ถ้า ตอนแรกที่เราบอกว่าเรียกรถไปแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยก็เป็นเมนูร่ำรถและเสิร์ฟเมนูอะไรทราบไหมคุณเป็นปลากระพงย่างซอสกับหน่อไม้ฝรั่งจากอำเภอดอนตุมจังหวัดนครปฐมเสิร์ฟคู่กับข้าวไทย4ชนิด4สีเลยนะคะ4ภาคแล้วก็มีแกงเขียวหวานเนื้อคารุบิของโคราชวากิวมีหลนปูบางตะบูนมีไข่เค็ม